มาแล้วพี่น้องครับไปหาหน่อไม้ประมาณ1ชั่วโมงกว่าค่ะได้หาบ1นะคะคันเอากระสอบไปนั่นก็คือสิเอาใส่กระสอบมาค่ะสบายดีอันนี้เอาไปแต่ถังกับกระตากเลยได้ซํานี่ค่ะแต่กระนั้นยังบ่ยอมนะคะพี่น้องค่ะนางสิไปหาหน่อไม้บงต่อนะคะมีกระสอบหรือบ่ยอมหน่อไม้บงไม่บงไปต้มยานางหาบมันจะลีดละมันจะตายหน่อไม้ตะสอพี่น้องเอ้อขนาดข่อยผู้เจ็บแค้นยังอดบ่ได้อยากซับซับทนถวนเดี๋ยวเฮาไปหาเฮ็ดจังบ่ได้เนาะหาเฮ็ดกับหาหน่อไม้บกสิออกนาเฮ็ดกินอยู่นาพี่น้องไปแก่หน่อไม้เฮ้ยเอาหน่อขาวๆไปแก่จัง2หน่อนี่ๆหน่อไม้บกเนี่ยก็ไปเบิ่นแล้วก็สิลงเมื่อทั้งบ่เลยอ๋อสิเมื่อทั้งบ้านห้วยขะยองอ๋อสิเมื่อทั้งห้วยขะยองไปตากระทือออกไปน้ำเดี๋ยวครับพี่น้องหน่อไม้น้ำหน่อไม้พี่น้องเอ้ยกำลังพอดีต้มพอดีต้มพอดีเก๋อ่อนหน่อไม้ใหม่ใส่กระสอบเมื่อนะครับพี่น้องขันมาบ้านพันล่าหาหน่อไม้บอกเขาบอกพิษวางหน่อพี่น้องขันมาแล้วดูฝนขนาดแล้วดูแรงยังได้กินตลอดบอกเคยได้กินหน่อไม้ดองบ้านนางหน่อไม้ไทยเนี่ยบอกออกตลอดมันยำแรงนะยำแรงก็ออกดินมันสุ่มก็ออกแล้วนี่ก็มีแต่กินหน่อไม้ได้บอกเคยได้กินหน่อไม้กินหน่อไม้สดยำแรงกินหน่อไม้สดตลอดน้ำหนวดหน่อไม้แห่งลกหนวดสวดพากันมาลกหนวดหน่อไม้แมงก็ไม่น้อยพากันมาตอนนั้นนะครับพี่น้องหน่อไม้สวรรค์ไม่ได้อยากมาเพราะอยากซับต่ออยู่มันจะอ่อนมันจะอ่อนฝนกับโต๊ะคำไปหาหน่อไม้เนี่ยมันเข้ามาผัดฝนกับเช้าฝนกับเช้าน้ำเฮาไม่เลือกออกแล้วหน่อขาวๆเราไปแกะอันหน่อขาวใหญ่นะว่าจะหน่อ2หน่อนะก็สําสิแกงเลยนะนี่พ่อบอกเออพ่อสํานั่นแหละไปแกะไปเก็บผักแหวนอยู่หน้าผักแหวนก็ลาอยู่หน้าน่ะบ่ได้อึดนี่บ่ได้ผักกันเปื้อนอันนี้หน่อบงหน่อโจดมันบริอืดเฮ้ยหน่อไม้นั่นในเมื่อได้หน่อมาแล้วเราก็ต้องมาเก็บยานางนะคะนี่ค่ะเก็บเปลือกไปกินอยู่เฮือนน้ำยานางปลูกไว้อยู่เฮือนอ้ายนางพี่น้องได้กินบัดปีบัดศาสตร์ไม่ได้ขืดหรือจังซี่แล้วยานางบริอืดต้นใบบริสุทธิ์ฮะต้นใบยังบริสุทธิ์แม่นมันได้กินตลอดได้เนาะยานางปลูกไว้ที่คิดตลอดยูเฮือนน้ำหมูปลูกเป็นบ่ติดแต่บางคนปลูกก็บ่ติดเป็นบางคนอีกบ่นเดี๋ยวไปดอนธนาสิขุดไปให้ปลูกที่บ้านนี่ปีแล้วขุดไปให้แม่ปลูกยังบ่ติดปะนั่นแหละปลูกยากเนี่ยยูเฮือนบรรยากาศเถียงนาพาสุกแกไปนี่กินข้าวอยู่เถียงนาจ้ะพี่น้องมี FC บ่รู้ทั้งหมดทาฟันลาบได้ปลูกต้นตาลไว้บ่ค่ะนี่ค่ะต้นตาลนั่งปลูกไว้ค่ะมีทั้งเบิดประมาณ2 4 6 8ต้นนะคะจังน้อยก็ได้กินหมากมันสิเป็นหมากไอ้ต้นมันสิได้กินหมากเพิ่มนั่นค่ะเป็นแล้วเจ้บ่ของข้าเจ้าตัวเป็นนั่นนี่ของเฮาน่ะคือนี่ๆๆโอ้ยเห็นว่านี่ก็10กว่าปีเลยล่ะเอ้ยอีกปีเฮือก็ได้กินกับเพิ่นจักแล้วก็ได้กินบ่ดนดอกคือสิบ่ตายปะดอกกาดมันยังได้ขายเลยทีสิกเด้อน้ำหอนเด้อไปครั้งแรกจะค่ะคงครั้งแรกจะค่ะมาแต่เถื่อกับบุ้ยคือมานั่งกินเขาอยู่ที่เถื่อครั้งแรกที่น้ามาลามาอยู่เถื่อเลยเนาะปล่อยงานนะปล่อยงานใส่มักอึนะคะนะชอบมักอึนำบุหรี่ฝุ่นบ่นักใส่ข้าวเปลือกไปเลยเต้าก็ชิลูได้ทั้งต่างเนาะเต้าก็บีบีเนี่ยมือใดนี่นะแกงน้ำไม้เห็ดชุบแกพ่อบอกหุบหัวลงไปตายเนี่ยค่อยมีเงินชื่อเบียร์นะไอ้บ้าตาวกูอยู่เฮือนจักหน่วยมึงว่าเขาเอาออกมาซื้อออกมาวันนี้ดิแซวพริกรอบตาว3หน่วย4หน่วยใส่เห็นแล้วก็เจ้าออกมาเช้านี่ก็ลืมเอาเตาเล็กเอาสูบดินหน้าเป็นรูปกระบวงว้าถ่านก็เทลงนางน่ะ
ขนลงขนลงไม่ได้ยังหมอนี่น้อยอุ้ยเต่าเต่าก็คือเต่าคืบแล้วบางทีอุ้ยเจ้าอย่าขนแห้งเลยเจ๊เฮ้ย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 มันสิเจ้าอย่าขนแห้งนะมันกำลังร่วงแล้วอุ้ยเต่าสิเต่าได้สูงบอกขนมาใส่มาสิใหม่หมอห้ามไหวบ่สักเต่ากระสิรุพอดเต่าตายแล้วสิเกลียดขนเกลียดมันพดจนค่อยขนคนคนจับนั่งจับนั่งจับไว้แล้วก็ไม่ได้ใช่ไหมนั่งแล้วก็โทษกันแน่เอาฟางมันปิดจ้ะเอาฟางหมูมันปิดบ่อสักทีอีหายใจแห้งเด้ออำลาอย่าย่างแห้งอำลาอย่าหายใจแห้งเด้อย่านเตาลูกพี่น้องเอ้ยให้อาบให้อาบไปไปไปสามเด็กเอาเราไม่เตาค่ะไม่ไม่อาบเลยเตาอยู่เรือนจนขาไปใส่แล้วกันน้ำอาบไปคืนกันเลยอาบไปคว้าไปน้ำไม่เพิ่มไหมคะไม่ยิงเพิ่งเลยจ้าที่นั่นลูกนางจะใส่ประแดกนะครับพี่น้องไปคอยใส่นะคะย่านหมอความเราหมอความคนตายประแดกกระเม้นเลยประแดกตรัวประแดกเม้นนะคะก็ใส่ประแดกปรุงใส่ประแดกปรุงก็โอ้ยใส่ขวดน้ำกระเทียมเจียวมาผสมมันจะได้อร่อยกาคนยำกว่าผงนัวยิ่งกว่าค่ะทำร้านหมักใส่ลายดอกมาลายดอกแล้วมันใส่น้อยเดียวนี่ว่องยันคนแห้งว่าได้ต้องจับไปเตาสิรู้พี่น้องไม่ได้กินแกงมาใหม่อุตส่าห์ไปหามาสดๆใหม่ๆสิไม่ได้กินดนเลยนี่เมื่อกี้แล้วคิดซอสคิดแต่แกงมาใหม่แซ่บกินมาแซ่บกินนะครับบางคนก็ยันไฟไม่หมอแล้วมันเข้มข้นขนาดบ่ปั๊มแก๊สนะอาจารย์คือสิหิวแห้งเนาะไปนั่งเฝ้าแทนใช่แล้วอาค่ะระวังหมอความเสียขานะคะอย่าสิใส่เพิ่มอยู่เกลือนะไม่เอาเค็มนะคะนางกำลังสิใส่เกลือเพิ่มนะคะตะกี้นี่ก็ใส่ได้ใส่พอเลยมันสิเค็มหมอมันทะเลปูดซ้ำมันเก่ามันได้เปื่อยหมดจักก็สิเค็มหมดจักนางงามใช่ไหมบ่ไอ้ที่กินเค็มน่ะย่านบัดตายแล้วย่านข้าวโพดเผาบ่เลยสิได้แข็งขามปีแข็งอย่างนั้นเลยอมตะไปเลยผดแล้วจ้ะพี่น้องขาผดแล้วแกงหน่อไม้ยั่วยั่วจ้ะขายั่วยั่วคือเทียงนาเนาะมีเห็ดนาหอยมีเห็ดมีผักทอดมันชุบแล้วหุยหุยชิมเบิ่งทีละจะเตรียมแซ่บ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 หามันสดใหม่ๆก็มาแกงกินสมกับมาหาหน่อใหม่ละพี่น้องซุปเปอร์ให้เละแล้วก็มาแซ่บเนาะเละไรก็มาแซ่บน้ำกระจกกระแทกนะปองปองเตรียมเตรียมตักหิวข้าวแล้วค่ะยังจับคะมืออันระวังมันขวบได้เอาดามจองนั่นห้อยรถเต็มหมอล่นหมออันเนี้ยโอ้เสียวใส่เสียวพุงหมอกระโคลนเพื่อเพื่อนะครับน้องขานี่จ้ะแกงมายั่วยั่วนะคะเมผักแกงสีผักแวนนี่ผักแวนน้อยพี่น้องหักกำลังขึ้นเนาะยังเล็กน้อยหนึ่งผักขแยงก็หักกำลังขึ้นผักขแยงไอ้ทางเขาเข้ามาน่ะใกล้สวนมันจันทร์เธอนาทุ่งนั่นน่ะโพดโพผักขแยงนะเป็นป่าอยู่นาชนิดหลายนี่จ้ะเอาลงรถ
กลับไปนอนมิจาตะค่ะยูยัวกินแล้วก็สิไปหาต่อนะครับร้านไม้บงเพิ่นอยากกินไม้บงเพิ่นพี่น้องสิลงหวยต่อเพื่อพ่อเฮ็ดปวกเฮ็ดไดเฮ็ดกอบเฮ็ดกอบเฮ็ดกอบบ่เฮ้ยปลาไปเกี่ยเฮ็ดกอบบ่ถ่าไว้แล้วพอมส่งหน้าเป็นป่าเฮ็ดกอบดิได้แต่ละเพิ่นมาเอาบ้านว่าบรรยากาศเนาะพี่น้องสวนนี่ก็สิเอาปลูกมันนะคะปีที่แล้วปลูกข้าวโพดแล้วก็ปลูกมักทั่วมักแตงเต้นอยู่ปีนี้บ่มีฮอดเวลาสิปลูกแล่นไส้แล่นครัวงานก็ยังบ่เบิดยังมีอีกนะคะงานนะคะยังสิมีงานถวายพระใหญ่อยู่นะคะแล้วก็สิได้แห่เพราะว่าเพิ่นสิจ้างกองยาวบ้านนี่ไปค่ะไปแห่พระใหญ่ถวายบรรณาดงผือเฮ็ดบุญหลายปีนี้พี่น้องจะแม่นจักวัดพระกันสร้างโรงเรียนก็สร้างบ่อน3บ่อนกินกินก่อนไปกินแล้วค่ะพี่น้องกำลังลงมือกินกันแล้วนะคะแกงหน่อมายั่วๆคุยผักขะแยงคุยผักแหวนค่ะเมื่อคืนเราก็กินมุกปลาน้อยได้ลงหน้าลงหลังบ่ไปหาหน่อไม้กาบ่ได้อยากเมื่อเพิ่นสะออนหน่อไม้หน่อไม้เต็มหาดยังบ่อยากเมื่ออยู่บอกเลยเอากระสอบไปกระตาหวยหน่อยคนบ่มีคนหาหน่อไม้นะข้าวดอนเดียวกาหาดเมืองเขายังบ้าน้ำเห็ดอยู่เห็ดปวกก็เริ่มห้วยเลยพี่น้องก็สิเป็นเห็ดทั่วไปแบบนี้เห็ดทั่วไปก็แซ่บทุกกันเห็ดสัมปีเห็ดขาเห็ดดินฝนห้ามมันแห้งเปื่อยไว้แล้วนี่ฝนตกอยู่สมือนี่นะฝนตกอยู่ตลอดโมก่อนก็ตกอยู่คึมหาตามทางเกียนเก่านะเฮ้ยม่วนคือยังนี่หาอยู่คึมตามทางเกียนเก่านะตามขอบทางนะตามโพนก็ออกสุโพนเขาขายอย่าปักซองมีแต่ดอกงามๆโลละ60,000เห็ดไข่นะมีแต่จูมสักกับปั้นกับปั้น60,000มัน48แล้วเนาะ100นึงก็48ประมาณ130 130เดี๋ยววันครูเดี๋ยวแล้วก็ขึ้นลงแข็งแซ่บนะแซ่บกว่าเฮ็ดอย่างอื่นอย่างจุ๊บๆมันเฮ็ดไก่จีหน่อยมันเฮ็ดกอขัดแซ่บเฮ็ดกอแห้งขักแล้วมันหักมันเห่าบ่แล่มันเน่าไปเลยมันออกพร้อมกับเฮ็ดปวกเขาแล่นหาแต่เฮ็ดปวกไอ้แซ่บๆเสียบโซ่เห็ดปวกไปกรุงเทพส่งหรือเปล่าส่งเลยบ่ส่งสดบ่เต็มลังกับ10 โลเว้ยส่งไปซะแล้วก็มีส่งอ่ะง่ายดอกใครมาพิจิตรก็จะนี่ละ2มื้อของเดียวมื้อนึงมันต้องห่อไป2ต้องเฮ็ด1ห่อเฮ็ด1เราคุยกับเราเลยยังมาได้อยู่บัวอย่างเงี้ยบัวกองบัวใหญ่เกินได้อยู่ฮะกองบัวใหญ่เกินก็ได้อยู่พอได้เอามาได้ก็สั่งกองละโล2 โลอยู่แล้วก็ไปกองใหญ่ส่งมาได้คันกองใหญ่ๆกองเราเป็น10 โลก็บ่เอาป่ะก็ให้เราเท่าละ50บาทก็ว่าไปที่ให้เพิ่นรับของอย่างนี้มาให้ดิเฮ้ยนําส่งก็ขาให้เพิ่นส่งไปให้ใกล้ๆครับบ่ต้องเสียหลายอันนี้เราสิทําธุรกิจอันนี้เขากินมาขาไปแล้วขาไปบ่พวกเขามาซื้อปลาเขาซื้อปลาเขาซื้อมาเขามาได้มาซื้อปลาเขามาได้แต่เฮาขาไปบ่ได้เขามาซื้อปลาก็มาระหว่างกลางของบ่ได้แบบว่าสิเขามาฝั่งข้ามมุกดาหารแล้วก็ลงมาบ่มันง่ายเพราะมันอยู่ที่ดนนั่นขามที่นี่มันไปเกินขอบเขตบ่ได้มันยากขามอันนี้โลดขามหมกดาหาแล้วลงมาโลดง่ายกว่าใส่พาสปอร์ตเอาเกี่ยวได้3 มื้อกันนะหัก3 มื้อหักซอได้3 มื้อนี่เขานับแต่มื้อเขาไปขามรถได้นี่
มื่อแรกนี่เพิ่นได้คืนหนึ่งมื้ออื่นได้มื้อนึงแล้วมื้อต่อไปจะต้องมาต่อแล้วใดไว้คือยังนี่โอเคครับพี่น้องครับสักสิฝ่าบรรยากาศสักนี้ก่อนนะครับพี่น้องครับไปตรงไปพาสปอร์ตแม่นพาสปอร์ตสะดวกสุดง่ายสุดอยู่เท่าไหร่18มื้อผมโอเคค่ะนะครับสเก็ตข่าวแล้วค่ะสบายดีจ้าพี่น้องครับ